สโมสรเราเริ่มต้นมาได้นะครับด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติราภานิเรศิลาเทพไทยวดีที่ทรงมีโอกาสได้ไปทรงกีฬาปิงปองเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับโค้ชที่เป็นโค้ชเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งโค้ชเองก็บอกถึงปัญหาที่ว่าเด็กและเยาวชนในสมัยนี้เนี่ยสนใจกีฬาเทเบิลเทนนิสน้อยลงตรงปัญหาจุดนี้องค์ท่านก็เลยทรงมีพระดำรินะครับให้นำกีฬาเข้าไปนะครับทีนี้พอท่านก็มองว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่มีโอกาสไม่เท่ากับเด็กข้างนอกนะครับเดียวกันตัวเลือกเขาไม่ได้มีมากนักก็เลยทำให้เราเริ่มครั้งแรกทำโครงการเป็นโครงการเบลบีกูดนะครับหรือว่าเด้งได้ดีเข้าไปในสาธิตกีฬาเนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเด็กเหล่านี้ได้จริงๆนะพอเราใช้กีฬาเข้าไปเด็กเนี่ยสามารถจะมีสังคมใหม่เช่นเขาเคยกระทำความผิดมาอยู่ในครอบครัวที่ไม่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาสามารถจะออกมาและมาอยู่ในบ้านกีฬาเพราะเราทำเป็นเหมือนบ้านอะคาเดมี่สามารถจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้เขาอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆในสโมสรภายใต้นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์รวมถึงบรรดาพี่ๆที่คอยพัฒนาเขาไม่ใช่แค่ด้านกีฬาอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติทางความคิดด้วยเพราะนั่นเหมือนเป็นบ้านอีกหลังนึงโดยที่มีกีฬาเป็นแกนกลางในการเปลี่ยนซึ่งเราเองเนี่ยทำสำเร็จเป็นที่แรกในโลกที่สามารถเอาเด็กกลุ่มนี้เด็กที่เคยทำความผิดเนี่ยปั้นกลับมาเป็นนักกีฬาอาชีพได้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้ไปเล่นปิงปองกับแบดมินตันนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ช่วยสร้างศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็ในการไหวพริบปฏิภาณอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาออกกำลังกายกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะให้ความช่วยเหลือสังคมเราจะกระตุ้นให้สังคมให้โอกาสเด็กเหล่านี้รวมถึงขยายความช่วยเหลือไปเด็กกลุ่มอื่นก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเราคือสโมสรกีฬาด้วยความเป็นสโมสรกีฬาเราคาดหวังปั้นนักกีฬาจากสโมสรของเราเราคาดหวังว่าเด็กของเราในกลุ่มที่เราช่วยมาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เคยทำความผิดก็ดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกกระทำในฐานะของเหยื่อก็ดีเด็กเหล่านี้มีศักยภาพหมดเราเชื่อว่าเราจะสามารถทำเขาปั้นเขาพัฒนาเขาให้เขากลายเป็นทีมชาติให้เขากลายเป็นเยาวชนทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเราได้อันนี้คือสิ่งที่สโมสรเราตั้งใจไว้รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติของเขาให้เขาสามารถดำเนินอย่างสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ